ตามองตาละสายตาก็จ้องมองกันและรู้สึกเสียวซ่านหัวใจจะว่ารักฉันก็ไม่รักจะว่าหลงฉันก็ไม่หลงและฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้เธอช่างงามวิไลเธอช่างงามวิไลเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาสวัสดีครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิเชื้อชวดหรืออาจารย์โอ้เจริญศรีสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จากบทเพลงที่ร้องไปข้างต้นนั้นนะหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีว่าเป็นเพลงรำวงชาวบ้านหรือที่จังหวัดนครสวรรค์เรียกว่าเพลงรำโทนและในวันนี้จะมอบเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับรำวงชาวบ้านหรือเพลงรำโทนครับสำหรับความหมายของเพลงรำวงนั้นการรำวงเป็นการรำโดยมีผู้เล่นร้อมกันเป็นวงมีเครื่องดนตรีประกอบการบรรเลงผู้รำจะรำกันเป็นวงหรือรำกันเป็นคู่ๆระหว่างชายหญิงประวัติความเป็นมาของเพลงรำวงชาวบ้านนั้นเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยนะครับแล้วก็นิยมเล่นในฤดูกาลต่างๆในบางท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดมีเครื่องดนตรีที่ประกอบการละเล่นนะครับแล้วก็การใช้ร้องรำเช่นชิงกรับและโทนสำหรับตีประกอบจังหวะในการฟ้อนรำด้วยเหตุที่ในการฟ้อนรำนั้นจะต้องใช้จังหวะโทนในการตีประกอบหน้าทับจึงเรียกว่ารำโทนเพราะใช้โทนตีเป็นหลักในการประกอบการฟ้อนรำบทขับร้องนั้นโดยปกติเป็นบทเชิญชวนบทสรรพยอกหยอกเย้าบทชมโฉมและบทรำพันระหว่างชายหญิงหนุ่มสาวตลอดจนเป็นบทพอดพร่ำลาจากกันเมื่อจะเลิกเล่นการแต่งกายนั้นนิยมแต่งกายชายหญิงโดยมีดังนี้ผู้ชายจะใส่เสื้อคอกลมนุ่งโจงกระเบนมีผ้าขาวม้าเขียนเอวส่วนผู้หญิงนั้นจะใช้เสื้อบ่าน้อยหรือเสื้อห้าตะเข็บนุ่งโจงกระเบนมีเข็มขัดและห่มสบายต่อมาการรำวงแพร่หลายไปโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโรคครั้งที่2ปีพุทธศักราช2484ถึงปีพุทธศักราช2488ประชาชนในกรุงเทพมหานครนิยมเล่นรำโทนกันเพราะเล่นง่ายและรำได้ทุกเพศทุกวัยจึงใช้เพลงรำวงเป็นเครื่องปลุกปลอบใจในปีพุทธศักราช2487กรมศิลปากรได้ปรับปรุงการเล่นรำโทนใหม่และเปลี่ยนชื่อจากรำโทนมาเป็นรำวงโดยที่เห็นว่าผู้เล่นย่อมร่วมเล่นกันเป็นวงเล่นเคลื่อนย้ายไปเป็นวงนั่นเองครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการสาธิตเพลงรำวงชาวบ้านหรือเพลงรำโทนจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญทุกท่านชมกันครับเพลงที่1สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านประธานอภิวันท่านผู้ใหญ่ผิดพลาดพังไปขออภัยทุกทุกคนสวัสดีท่านประธานอภิวันท่านผู้ใหญ่ผิดพลาดพังไปขออภัยทุกทุกคนเพลงที่2เชิญรำซีขอเชิญรำซีคนไหนรำดีขอเชิญมารำคนนู่นคนนี่รำงามฉันอยากจะรำก็เธอด้วยเสียใจรูปร่างไม่สวยรำด้วยได้ไหมเธอนอระน้อย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 นอระน้อย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 นอระน้อย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 ขอเชิญรำสี่คนไหนรำดีขอเชิญมารำคนโน่นคนนี่รำงามฉันอยากจะรำมากับเธอด้วยเสียใจรูปร่างไม่สวยรำด้วยได้ไหมเธอนอระน้อย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 นอระน้อย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 นอระน้อย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 เพลงที่3
ชาติศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เถิดรัฐธรรมนูญเถิดทูลแต่สิ่งบูชาเรารักกันเพียงดวงใจไม่เสียดายชีวิตชีวาชาติศาสนาเป็นสิ่งบูชาของเราแน่นอนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เถิดรัฐธรรมนูญเถิดทูลแต่สิ่งบูชาเรารักกันเพียงดวงใจไม่เสียดายชีวิตชีวาชาติศาสนาเป็นสิ่งบูชาของเราแน่นอนเพลงที่4รำไทยรำไทยสมัยสงครามมาเร่นฟ้อนรำมาช่างงามวิไลมองดูเดินคู่กันไปมองดูเดินคู่กันไปคนนี้ใช่ไม่ตั้งใจจะมาจองรักแท้รักแน่ละสิรักแท้รักแน่ละสิคู่รักเธอมีฉันไม่อยากแรมองรำไทยสมัยสงครามมาเร่นฟ้อนรำและช่างงามวิไลมองดูเดินคู่กันไปมองดูเดินคู่กันไปคนนี้ใช่ไม่ตั้งใจจะมาจองรักแท้รักแน่ละสิรักแท้รักแน่ละสิคู่รักเธอมีจะไม่อยากแรมองเพลงที่5ผู้นำของชาติเพื่อผู้นำของชาติประกาศทั้งชายและหญิงทุกสิ่งรัฐบาลจัดให้สตรีเอาไว้ผมยาวสวมหมวกรองเท้าดูทันสมัยสวมถุงดูกระตุ้งกระติ้งสวมถุงดูกระตุ้งกระติ้งน่ารักเสียจริงละผู้หญิงของไทยน่ารักเสียจริงละผู้หญิงของไทยเพื่อผู้นำของชาติประกาศทั้งชายและหญิงทุกสิ่งรัฐบาลจัดให้สตรีเอาไว้ผมยาวสวมหมวกรองเท้าดูทันสมัยสวมถุงดูกระตุ้งกระติ้งสวมถุงดูกระตุ้งกระติ้งน่ารักเสียจริงผู้หญิงของไทยน่ารักเสียจริงและผู้หญิงของไทยเพลงที่6สาวน้อยเอวกลมสาวน้อยเอวกลมวัยผมดัดร้อนดัดคลื่นใส่น้ำมันหอมรื่นสวมแต่หมวกใบลานแต่งตัวทันสมัยสาวไทยแบบลวงพิบูลหิวกระเป๋าจันทบูรณ์แม่คุณละจะไปในกันละฉันจะไปดูโขนละฉันจะไปดูนางฉันจะไปดูโขนละฉันจะไปดูนางมาขึ้นรถรางไปด้วยกันเพลงที่7ฉันรักเธอฉันรักเธอเธอทำไมไม่มองตาจ้องมองเธอผู้เดียวภูมารินบินมาโฉบเฉียวภูมารินบินมาโฉบเฉียวเกสรเดียวขยับปีกบินเหลือปีกเดียวทำท่าจะบินฉันรักเธอเธอทำไมไม่มองตาจ้องมองเธอผู้เดียวภูมารินบินมาโฉบเฉียวภูมารินบินมาโฉบเฉียวเกสรเดียวขยับปีกบินเหลือปีกเดียวทำท่าจะบินเพลงที่8วันทองวันทองเอ่ยสองใจใครจะเชื่อเธอได้น้ำใจแม่วันทองผัวไปทับกลับมามีรักใหม่ผัวไปทับกลับมามีรักใหม่ใครจะเชื่อเธอได้น้ำใจแม่วันทองตัดใบตองเอ่ยมารองเลือดตัดใบตองเอ่ยมารองเลือดไม้ใจจะเชื่อดูเลือดแม่วันทองมาสีมาเชื่อดูเลือดแม่วันทองวันทองเข้ามาเสียใจวันทองเข้ามาเสียใจมานั่งร้องไห้น้ำตาไหลนองโทเอ๋ยเขาไม่แลมองโท
ธเอ๋ยเขาไม่แลมองอย่าเสียใจไปเลยน้องพี่ก็ร้องใจดูเพลงที่9มองดูดาวมองดูดาวเอ้ยดาวก็เคลื่อนก็มองดูเดือนเดือนไม่แลเห็นหันหน้ามาสั่งคนรักหันหน้ามาสั่งคนรักวันนี้ต้องจากละกันตอนหนาวเย็นมองดูดาวเอ้ยดาวก็เคลื่อนมองดูเดือนเดือนไม่แลเห็นหันหน้ามาสั่งคนรักหันหน้ามาสั่งคนรักวันนี้ต้องจากกันตอนหนาวเย็นและเพลงที่10เพลงลาบุญใดที่ได้นำพาเป็นบุญวาสนาขอลาไปทีจากไปหัวใจยังหน่วงหนักจากไปหัวใจยังหน่วงหนักเห็นหน้าคนรักฉันไม่อยากจากเลยเอ้ยโอละนายโอละนายน้อยเอ้ยฉันไม่อยากจากเลยจากเลยคนรักทุกคนบุญใดที่ได้นำพาเป็นบุญวาสนาขอลาไปทีจากไปหัวใจยังหน่วงหนักจากไปหัวใจยังหน่วงหนักเห็นหน้าคนรักและฉันไม่อยากจากเลยเอ้ยโอระนายโอระนายน้อยเอ้ยฉันไม่อยากจากเลยจากเลยคนรักทุกคนเพลงรำวงชาวบ้านหรือเพลงดำโทนนี้จัดได้ว่าเป็นเพลงรำวงที่มีเนื้อเก่าแก่พอสมควรดังจะเห็นได้จากบทหรือเนื้อร้องนั้นสะท้อนออกมาให้เห็นถึงบริบททางสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ตลอดจนเหตุการณ์แต่ละสมัยก็จะได้บรรจุอยู่ในเนื้อเพลงไว้ด้วยปัจจุบันพบว่าเพลงรำวงนั้นนิยมเล่นกันเพื่ออนุรักษ์ในช่วงตรุษสงกรานต์ตลอดจนโอกาสสำคัญต่างๆและในยุคออนไลน์ปัจจุบันสังเกตได้ว่าก็จะมีกลุ่มเพจ Facebookไลน์ TikTok ที่ตั้งกลุ่มเพลงพื้นบ้านเพื่อที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นคุณค่าของเพลงรำวงนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบทอดเพลงรำโทนหรือเพลงรำวงชาวบ้านไว้จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในหลักสูตรของประถมมัธยมหรือหลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ทางแถบโรงเรียนเขาทองก็จะบรรจุเพลงรำวงหรือเพลงรำโทนให้นักเรียนได้ศึกษาสืบทอดเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์อย่างภาคภูมิใจครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิเชื้อชวดหรืออาจารย์โอ้เจริญศรีสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็มอบเกร็ดความรู้ดีๆของเพลงรำวงชาวบ้านหรือเพลงรำโทนให้ทุกท่านได้ทราบกันพร้อมยกตัวอย่างการสาธิตการขับร้องเป็นระยะๆด้วยโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ